พี่น้องครับพระคุณพระเจ้าเป็นเปรียบเสมือนนะมีคนให้รถกับเรานะครับนะฮะแต่ไม่เติมน้ำมันให้กับเรานะครับนะไปให้รถกับเราเนี่ยไม่เติมน้ำมันให้กับเราเกิดอะไรขึ้นครับที่รถที่ไม่มีน้ำมันเราต้องเข็นมันใช่ไหมครับชีวิตคริสเตียนที่ไม่มีน้ำมันให้เติมครับไม่มีพระคุณของพระเจ้าเป็นน้ำมันที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราเหนื่อยนะครับพี่น้องเหมือนกับเราต้องเข็นนะครับมันและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เราเชื่อครับพี่น้องแตกต่างจากศาสนาอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นพระคุณของพระเจ้านะครับข่าวประเสริฐถึงเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเทศนาทุกอาทิตย์และคำเทศนาทุกกันจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของพระคุณของพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยอยากจะนำเรานะครับให้ศึกษาพระธรรมสดุดีบทที่44นะครับด้วยกันให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้พระเจ้าค่ะที่เราได้ฟังพระวจนะของพระองค์อ่านข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเพื่อจะทำงานในใจของเราและทำให้พระคำของพระองค์เข้ามาอยู่ในใจของเราพระเจ้าค่ะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าสิ่งใดที่ไม่ใช่มาจากพระองค์ของแค่สิ่งนั้นได้ผ่านไปโดยรวดเร็วพระเจ้าค่ะแต่ขอให้สิ่งที่มาจากพระองค์ได้ทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ดำเนินในทางของพระองค์ในทางในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับมีมิชชันนารีท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะผมขออนุญาตแปลนะครับสิ่งที่เขาเขียนมาเขาบอกว่าชุมชนของเราที่นี่พบศึกมากมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เพื่อนมิชลีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟฟ้ามิชลีอีกคนหนึ่งเพิ่งผ่าตัดเนื้องอกในสมองลูกของคุณครูอีกคนหนึ่งต่อสู้กับโรคมะเร็งและต้องทำคีโมเพื่อนและเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งตรวจพบว่าเธอเป็นมะเร็งและคนงานหญิงคนหนึ่งในโรงเรียนเสียชีวิตเพราะโรคหลอดเลือดในสมองแตกเมื่อคืนนี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผมสูญเสียแม่ของผมไปเพราะโควิดเมื่อเดือนที่แล้วเช่นกันคนเหล่านี้ในชุมชนของเราต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆในช่วงเวลาที่ยากลำบากพี่น้องครับการใช้ชีวิตบนโลกนี้คือการต่อสู้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั้นว่าเรากำลังต่อสู้อยู่นะครับแต่บ่อยครั้งนะครับในชีวิตที่เป็นความจริงของการทำศึกนี้เนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่าเรากำลังแพ้ศึกครับเรากำลังแพ้ศึกพี่น้องครับไม่มีใครชอบแพ้ครับไม่มีใครลงสนามแข่งกีฬาแล้วเข้าไปแล้วบอกว่าวันนี้ฉันอยากจะแพ้ฉันรู้สึกว่าแพ้แล้วรู้สึกสบายใจไม่มีครับเพราะอะไรครับเพราะทุกคนครับพี่น้องอยากจะชนะถูกไหมทุกคนอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็ราบรื่นพี่น้องครับแต่สดุดีบทที่44เนี่ยเขียนขึ้นโดยคนที่แพ้ศึกครับที่แพ้ศึกในแบ็คกราวด์นะครับเราจะเห็นว่าคนของพระเจ้ารบกับศัตรูแล้วเขาแพ้ครับเขาแพ้เราไม่แน่ใจนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลนะครับไม่ค่อยแน่ใจแต่จริงๆแล้วก็ไม่สำคัญครับพี่น้องว่าเราจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพื่อเราจะเข้าใจว่าจะตีความยังไงใช่ไหมครับสดุดีบทที่44เนี่ยอาจจะช่วยให้เราเห็นความจริงอะไรบางอย่างนะครับแล้วผมเสนอนะครับว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าจะผ่านวันที่พ่ายศึกของเราไปได้เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าทรงครอบครองโลกนี้อยู่เราจะสามารถผ่านเวลาที่เรารู้สึกแพ้ไปได้เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าครอบครองโลกนี้อยู่สิ่งแรกนะครับที่ผมอยากนำเสนอมาจากข้อ1ถึงข้อ8นะครับบอกว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถช่วยคนของพระองค์ให้ชนะได้ให้ชนะได้ข้อ1ใช่ไหมครับพูดว่าเรื่องเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับว่าในอดีตในสมัยบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาในแผ่นดินคณาอันใหม่ๆเนี่ยจนมาถึงยุคของกษัตริย์ดาวิดกับกษัตริย์ซโลมอนเนี่ยเราเห็นใช่ไหมครับว่าศึกสงครามของได้มีการมีชัยชนะมากมายคนอิสราเอลได้ชัยชนะเหนือศัตรูของเขาคำถามชนะเพราะใครครับอันนี้ตอบไม่ยากใช่ไหมครับ
ในพระธรรมตอนนี้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการให้เราเห็นนะครับว่าเขาชนะด้วยน้ำไม่ใช่น้ำมือของตัวเองแต่พระเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาชนะที่ทำให้เขาชนะข้อ2ใช่ไหมครับบอกว่าคนของพระเจ้าชนะด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงขับไล่ชนชาติต่างๆออกไปจากแผ่นดินคณาอันพระเจ้าทรงบดขยี้พลชนเผ่าต่างๆและทำให้เขาคนของพระองค์เนี่ยเจริญรุ่งเรืองข้อ3นะครับบอกไปว่าพวกเขาไม่ได้ชนะด้วยอาวุธหรือพละกำลังของพวกเขาเองแต่บอกว่าด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยพระกรของพระองค์ข้อ4นะครับพูดต่อใช่ไหมครับบอกว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้กำหนดชัยชนะแก่ยาโคบข้อ5บอกว่าโดยพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขับไล่ศัตรูให้ล่าถอยโดยพระนามพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงบดขยี้ข้าศึกข้าพระองค์ไม่ได้วางใจในคันธนูของตัวเองดาบไม่ได้นำชัยชนะของพระองค์ให้ข้าพระองค์แต่พระองค์ต่างหากทรงเป็นทรงให้เราชนะศัตรูพระองค์ทรงทำให้ปฏิปักษ์อับอายขายหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะอวดพระเจ้าเรื่อยไปและจะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจพี่น้องครับสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อกับเราอย่างชัดเจนที่สุดนะครับพี่น้องคือพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เราชนะได้เองเป็นไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าทำให้พวกเขาชนะได้ยังไงพี่น้องทำให้พวกเขาชนะได้เพราะพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระท้องถิ่นที่มีอำนาจจำกัดและไม่ใช่เป็นพระที่มีอำนาจที่มีขอบเขตที่จำกัดนะครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่ใช่พระประจำตัวที่เราห้อยไว้กับคอพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระประจำครอบครัวที่วางไว้บนหิ้งหรือไม่ใช่แม้แต่ภูมิติเทพของที่ดูแลประเทศพี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างจักรวาลสร้างฟ้าสวรรค์ครับพี่น้องที่ยากที่เราจะเข้าใจความมหึมาของมันพระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินโลกที่น่าอัศจรรย์เกินกว่าเราจะออกแบบด้วยตัวของเราเองได้พระองค์คือผู้ที่ทำให้คนของพระองค์ชนะศึกของเขาได้พี่น้องครับพระคัมภีร์บอกกับเราถึงพระเจ้าพระองค์นี้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับซึ่งเราที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราคือคนของพระเจ้าที่พระองค์เนี่ยเอาชนะศึกของเราแทนเราได้พี่น้องครับพี่น้องที่ยังไม่เป็นคริสเตียนอาจจะสังเกตนะครับว่าทำไมคริสเตียนถึงไม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ใช่ว่าเราลบหลู่นะครับไม่ใช่เพราะว่าลบหลู่พี่น้องครับอาจจะมีขอทานคนหนึ่งนะครับแอบเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่มีผู้เช่าเต็มไปหมดผู้เช่าเต็มไปหมดเขาเริ่มเดินเข้าไปแล้วเคาะประตูใช่ไหมครับเพื่อจะขออาหารหรือที่พักเพื่อจะหลบแดดหลบฝนนะครับหลายบ้านนะครับก็ไล่เข้าไปเลยไล่เข้าไปเลยแต่มีบางบ้านนะครับอาจจะใจดีหน่อยใช่ไหมครับให้เขาทำงานบ้านเพื่อที่จะแลกกับอาหารนิดหน่อยกับที่พักชั่วคราวแล้วคนขอทางนี้ก็ทำอย่างนี้มาหลายปีแต่วันหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาเยี่ยมเพื่อนในตึกนั้นใช่ไหมแล้วพอเข้ามาพบขอทานคนนี้เนี่ยเขารู้สึกสงสารใช่ไหมครับเขาก็เลยให้น้ำให้ข้าวแล้วก็เปิดห้องให้เขาอยู่พี่น้องครับขอทานคนนั้นก็แปลกใจมากเลยก็เลยถามเขาคนนี้ว่าตกลงคุณเป็นใครครับเนี่ยในที่สุดเขาก็เผยตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นเศรษฐีเจ้าของตึกนี้แหละเขาเป็นเจ้าของตึกนี้แล้วในที่สุดสองคนนี้ก็กลายมาเป็นเพื่อนกันพี่น้องครับพี่น้องคิดว่าขอทานคนนี้ครับหลังจากนี้ยังจะไปเคาะประตูเพื่อจะขออาหารและที่พักจากผู้เช่าคนอื่นอีกไหมจะไปขอไหมครับพี่น้องครับพระองค์ทรงพบเราและรักสงสารเราจึงรับเราเข้ามาอยู่ในการอุปถัมภ์ของพระองค์พี่น้องครับมากไปกว่านั้นในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้รับเราให้เป็นสหายจริงๆมากกว่าสหายนะครับ
เราเป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมครับเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเคาะประตูเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆคนอื่นอีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะเรารู้จักเจ้าของตึกแล้วพี่น้องครับผมอยากเชิญชวนนะครับให้มารู้จักพระผู้สร้างพระผู้ครองโลกตัวจริงครับพี่น้องตัวจริงพี่น้องครับพระเจ้าผู้สามารถทำให้บรรพบุรุษของผู้เขียนสดุดีมีชัยชนะได้จะทำให้ชีวิตของผู้เชื่อวางใจและพึ่งพาพระองค์มีชัยชนะได้เช่นกันดังนั้นครับพี่น้องพระเจ้าสามารถช่วยคนของพระองค์ให้ชนะได้แต่ทำไมเราถึงแพ้ล่ะครับพี่น้องแต่ทำไมเราถึงแพ้ข้อ1ถึงข้อ8ย้อนกลับไประลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในอดีตถูกไหมครับในอดีตถึงชัยชนะต่างๆที่พระองค์ทรงให้ในอดีตแล้วกำลังบอกว่าพระเจ้าชนะได้พี่น้องครับปกติเนี่ยในพระคัมภีร์เมื่อมีการระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทำในอดีตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะมันจะการเป็นการปลุกใจให้คนเนี่ยเชื่อวางใจในพระเจ้ามากขึ้นแต่ในกรณีนี้มีเป็นตรงสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยครับในกรณีนี้การระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำกลับทำให้เกิดคำถามและข้อสงสัยตามมาอีกมากมายเขาถูกสอนใช่ไหมครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้คนของพระองค์ชนะได้เพราะพระองค์ทรงครอบครองโลกนี้อยู่พี่น้องครับสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผู้เขียนสงสัยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่สงสัยเลยว่าพระเจ้าครอบครองโลกนี้อยู่แต่ทำไมเขาถึงแพ้ศัตรูล่ะครับทำไมเขาถึงแพ้ทำไมพระเจ้าไม่ทรงกระทำอย่างที่พระองค์เคยทำในอดีตพี่น้องครับเขาจึงถามพระเจ้าตรงๆใช่ไหมครับว่าพระองค์ทิ้งเขาแล้วหรือพระองค์ทิ้งเขาแล้วหรือข้อ9ใช่ไหมครับบอกว่าเขาถูกทอดทิ้งและปล่อยให้เขาตกต่ำพระเจ้าไม่ได้ร่วมรบกับเขาแล้วหรือข้อ10นะครับบอกว่าพระเจ้าปล่อยให้เขาเนี่ยต้องถอยต่อหน้าศัตรูทำให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาปล้นเขาข้อ11นะครับบอกว่าพระเจ้าทำให้เขาเนี่ยถูกศัตรูเนี่ยกินเหมือนแกะและถูกพวกเขาถูกเนรเทศออกจากดินแดนของตัวเองพระเจ้าขายคนของพระองค์ไปข้อ12ข้อ13 14บอกว่าพระเจ้าทรงทำให้เขาตกเป็นขี้ปากของคนและถูกเหยียดหยามข้อ15บอกว่าเขาอยู่อย่างอัปยศอดสูและอับอายข้อ16บอกเขาถูกสบประมาทถูกประณามและถูกแช่งด่าพี่น้องครับผู้เขียนไม่สงสัยนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้คนของพระองค์ชนะได้ไม่สงสัยเลยเพราะพระองค์ทรงครอบครองโลกนี้อยู่แต่เพราะเขายังเชื่อครับพี่น้องว่าพระเจ้ายังครอบครองโลกนี้อยู่เขาจึงไม่สงสัยเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้ปล่อยให้คนของพระองค์แพ้พระเจ้าเป็นผู้ปล่อยให้คนของพระองค์แพ้นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าชนะหรือแพ้พี่น้องพระเจ้าก็ยังครอบครองโลกนี้อยู่คนเหล่านี้ไม่ได้เชื่อนะครับว่าสิ่งที่ดีมาจากพระเจ้าแต่สิ่งที่ไม่ดีมาจากมารหรือมาจากตัวเองไม่ใช่เขาเชื่อครับว่ายังไงพระเจ้าก็ยังครอบครองโลกนี้อยู่แต่คำถามคือทำไมพระเจ้าจึงปล่อยให้เขาแพ้ทำไมพระเจ้าจึงปล่อยให้เขาแพ้ทำไมพระเจ้าดูเหมือนพระองค์ทิ้งคนของพระองค์แล้วหรือเพราะอะไรเขาทำผิดอะไรต่อพระเจ้าหรือพระเจ้าจึงไม่ช่วยเขาข้อ20ถึง21นะครับบอกว่าหากเราได้ลืมพระนามของพระเจ้าหรือยกมือกราบไหว้พระต่างด้าวพระเจ้าจะไม่ทรงทราบหรือในเมื่อพระองค์ทรงทราบความลี้ลับในใจ
พี่น้องครับผู้เขียนตอบใช่ไหมครับว่าเขาไม่ได้ทิ้งพระเจ้าเขาไม่ได้ทิ้งพระเจ้าเขาไม่ได้ทำผิดพันธสัญญาเขาไม่ได้ทำบาปต่อพระองค์พี่น้องครับคนของพระเจ้ารบแพ้ศัตรูในกรณีนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาทำบาปบางอย่างที่ทำให้พระเจ้าต้องตีสอนเขาเพื่อเขาจะกลับมาหาพระองค์ในกรณีนี้ไม่ใช่จริงๆนะครับพี่น้องอันนี้ไม่ได้หมายความเลยนะครับว่าพวกเขาเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีบาปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะในภาพรวมแล้วเนี่ยเราเห็นนะครับในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยว่าชนชาติอิสราเอลเนี่ยมักจะดื้อต่อพระเจ้ามักจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต่อพระองค์และมักจะถูกพระเจ้าตีสอนเพื่อจะนำเขากลับมาถูกไหมครับแต่ในกรณีนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องครับในอดีตเนี่ยคนอิสราเอลเนี่ยบูชาพระอื่นหรือว่าเขาปล่อยให้สังคมของเขาเนี่ยไม่สะท้อนความเป็นคนของพระเจ้าเลยข้างนอกเป็นยังไงข้างในก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าถึงต้องตีสอนเขาใช่ไหมครับนั่นก็คือพระเจ้าคนของพระเจ้านอกใจพระเจ้าหรือทำร้ายผู้อื่นแต่ในกรณีนี้ไม่ใช่ครับพี่น้องอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับประเด็นที่โยบยกขึ้นมานะครับใช่ไหมครับโยบเขามีสิ่งร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแล้วเพื่อนๆเขาพยายามจะบอกเขาว่าเขาต้องทำผิดอะไรต่อพระเจ้าแน่นอนเลยพระเจ้าถึงตีสอนเขาแต่โยบด้วยความบริสุทธิ์ใจเขารู้ครับว่าเขาอาจจะเป็นคนบาปแต่เขาไม่ได้ทำอะไรที่ดื้อต่อพระเจ้าจนพระเจ้าต้องดึงเขากลับมาแบบนี้พี่น้องครับทั้งโยบและทั้งผู้ที่เขียนสดุดีบทนี้เนี่ยไม่มีคำตอบให้เรานะครับว่าทำไมเราถึงแพ้ไม่มีครับทั้งที่เรายังดำเนินชีวิตในความเชื่อและไม่ได้อยู่ภาวะที่ถูกพระเจ้าตีสอนเพราะเราทำบาปต่อพระองค์พวกเขาเชื่อวางใจในพระเจ้าแต่ก็ยังแพ้ศึกในชีวิตบางอย่างของเขาพี่น้องครับพี่น้องอาจจะสังเกตนะครับว่านักเทศหลายๆคนหรือว่าคริสตจักรหลายๆแห่งเน้นชีวิตแห่งความเข้มแข็งและชัยชนะพี่น้องครับเช่นจะเน้นการพูดถึงพลังที่จะนำมาซึ่งชัยชนะในชีวิตจะเน้นถึงความเข้มแข็งบอกว่าเข้มแข็งแล้วจะชนะถูกไหมครับสิ่งนั้นไม่ผิดนะครับพี่น้องไม่ผิดนะครับที่จะเทศเรื่องพวกนี้แต่ผมอยากเสนอว่ามันไม่ครบครับมันไม่ครบทั้งหมดถ้าเราเทศแต่แบบนี้อย่างเดียวเราอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าถ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าจริงๆทำในสิ่งที่ถูกต้องจริงๆเราจะเข้มแข็งและมีชัยชนะในชีวิตของเราหมายความว่าถ้าเราเชื่อแล้วจะไม่แพ้เชื่อแล้วจะไม่แพ้ถ้าไม่เชื่อก็อาจจะแพ้นั่นหมายความว่าถ้าเราแพ้แสดงว่าเราอาจจะยังเชื่อไม่พอใช่ไหมครับอาจจะเป็นภายใต้สมมติฐานเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าความเข้าใจนี้คือเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราแพ้ไม่ต้องการให้เราแพ้การแพ้มาจากมารหรือเป็นความอ่อนแอของตัวเองพี่น้องครับแต่ถ้าเราอ่านพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นในสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยนะครับในสิ่งที่ตรงกันข้ามพี่น้องครับเราเคยได้ยินคนขายฝันเรามาเยอะนะพี่น้องขายฝันเรามาเยอะในทีวีมีเยอะเลยครับโฆษณาต่างๆเนี่ยขายฝันพี่น้องครับโดยช่วงเวลาโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันใช่ไหมครับเราอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินทางด้านสุขภาพบางคนอาจจะไปมาหลายที่แล้วนะครับพี่น้องไปมาหลายที่แล้วเพื่อจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาช่วยใช่ไหมครับอาจจะมีบางคนที่มาโบสถ์ที่นี่นะครับเผื่อพระของพระคริสเตียนเนี่ยจะช่วยเราได้แล้วก็อาจจะเราได้ฟังเพื่อนคริสเตียนบางคนบอกใช่ไหมครับว่ามาเชื่อพระเจ้าสิพระเยซูสามารถปลดหนี้ของคุณได้
มาเชื่อพระเจ้าสิพระเจ้าสามารถที่จะรักษาคุณให้หายได้พี่น้องครับสิ่งนี้จริงนะครับพระเจ้าสามารถปลดหนี้ของคุณได้และพระเจ้าสามารถที่จะรักษาคุณให้หายจากโรคใดๆก็แล้วแต่ของคุณได้แต่นี่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดครับไม่ใช่ความจริงทั้งหมดพี่น้องครับถ้าพระเจ้าปลดหนี้และรักษาได้จริงใช่ไหมเราคิดว่าโอ้ถ้าพระเจ้ามาปลดหนี้ของเรารักษาเราได้จริงขอบคุณพระเจ้าเราจะเชื่อต่อไปแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นล่ะแต่พระเจ้าถ้าพระเจ้าในกรณีแบบนี้ครับให้เราแพ้ศึกล่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นแค่การขายฝันหรือเปล่าพระเจ้าไม่เก่งจริงนี่นานะครับเราไปหาพระอื่นดีกว่าพี่น้องครับคนที่มาหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าช่วยให้เขาชนะศึกเล็กๆในชีวิตของเขาก็จะทิ้งพระองค์ไปนะครับเมื่อพระเจ้าปล่อยให้เราแพ้บางศึกในชีวิตของเราถูกไหมครับพี่น้องครับนี่เป็นการขายฝันใช่ไหมเป็นการขายฝันขายฝันแบบนี้เป็นสิ่งที่ฉาบฉวยครับและไม่ใช่ความหวังที่แท้จริงไม่ใช่แต่พระเจ้าไม่ได้ขายฝันที่ลมแรงๆกับเรานะครับพระเจ้าใหญ่กว่านั้นไม่ได้ขายฝันแบบนี้ให้กับเราพระองค์ให้ความหวังที่แท้จริงกับเราครับพี่น้องครับการที่การเรามีศึกที่เราต้องต่อสู้มากมายในชีวิตของเราถูกไหมครับพระเจ้าอาจจะช่วยให้เราชนะบ้างแพ้บ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติครับแต่ในพระธรรมสดุดีบทนี้ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้เราแพ้ศึกชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับเราอาจจะแพ้ศึกเพราะเราเข้มแข็งไม่พอเราจะแพ้เพราะเราถูกกลั่นแกล้งเราจะแพ้เพราะว่าเราเป็นฝ่ายผิดเองเราอาจจะแพ้เพราะพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้บางอย่างเราอาจจะแพ้เพราะว่าพระองค์ต้องการให้เราเข้มแข็งขึ้นเราอาจจะแพ้เพราะเราทำผิดต่อพระเจ้าและพระองค์ต้องการตีสอนเพื่อจะนำเรากลับมามีหลายเหตุผลครับมีมากมายที่เราแพ้ศึกในชีวิตของเราแต่เหตุผลเราของการแพ้นี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับผู้เขียนสดุดีนี้นะครับไม่ได้สำคัญเลยสำหรับเขาที่สำคัญครับก็คือเราอาศัยอยู่บนโลกนี้ที่มีการแพ้ศึกที่มีการแพ้ศึกแต่พระเจ้าชนะสงครามของพระองค์เสมอครับพระเจ้าชนะสงครามของพระองค์เสมอการแพ้เกิดขึ้นในโลกที่อยู่ในภาวะสงครามสิ่งนี้เป็นสิ่งปกติครับพี่น้องแต่สงครามที่เราเผชิญไม่ใช่แค่ความระหว่างเรากับปัญหาของเรานะครับแต่คนของพระเจ้าเนี่ยติดพันอยู่กับสงครามระหว่างพระเจ้ากับศัตรูตัวเอกของพระองค์สงครามที่พูดถึงคือความบาปของเราครับพี่น้องคือความบาปของเรามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปครับมนุษย์ทุกคนมีกิเลสตัณหาพี่น้องครับพระเจ้าจึงต้องทำศึกสงครามกับความผิดบาปของเราดังนั้นแม้ว่าเราอาจจะแพ้ศึกของเราบ้างแต่ผู้เขียนพระธรรมบทนี้มั่นใจครับว่าพระเจ้าจะชนะสงครามของพระองค์อย่างแน่นอนถ้าพระเจ้าช่วยคุณชนะภาวะการเงินศึกภาวะการเงินของคุณหรือสุขภาพของคุณแต่ปัญหาความบาปที่ใหญ่กว่ายังไม่ได้ถูกแก้การชนะศึกของเราแต่แพ้สงครามจะมีประโยชน์อะไรครับจะมีประโยชน์อะไรพี่น้องครับแต่ถ้าเราแพ้ศึกของเราแต่พระเจ้าชนะสงครามของพระองค์ในที่สุดครับเราก็จะชนะสงครามของพระองค์ไปด้วยถูกไหมครับพี่น้องครับการแพ้ศึกไม่ดีแน่นอนครับไม่ดีแน่นอนแต่การแพ้สงครามแย่กว่าเยอะครับแย่กว่าเยอะพี่น้องครับไม่ว่าไม่เนี่ยที่ไม่ใช่ว่าความต้องการชนะศึก
ในชีวิตของเราจะผิดนะครับไม่ผิดครับเราต้องการที่จะมีแก้ปัญหาทางการเงินอยู่แล้วเราต้องการที่จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีเพื่อจะอยู่กับลูกหลานเราไปอยู่แล้วต้องการอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดหรือว่าชีวิตคริสเตียนไม่มีชัยชนะจริงๆอันนั้นก็ไม่ใช่ครับมีครับพี่น้องเมื่อคุณมารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงเป็นชีวิตแห่งชัยชนะถูกไหมครับชนะอยู่แล้วแต่ในช่วงที่เราแพ้ศึกของเราครับพี่น้องเราต้องมั่นใจอย่างผู้เขียนมั่นใจใช่ไหมครับว่าพระเจ้ายังทรงครอบครองโลกนี้อยู่และพระองค์ไม่มีวันครับพี่น้องที่จะแพ้สงครามของพระองค์อย่างแน่นอนพี่น้องครับเราเคยได้ยินคำพยานทั่วไปใช่ไหมครับที่คนขึ้นมาแบ่งปันว่าเรามีปัญหาชีวิตและพระเจ้าช่วยให้ชนะได้แล้วสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคำพยานเหล่านั้นจะต้องมีเยอะๆด้วยแต่ผมอยากจะให้เห็นคำพยานแบบสดุดีบทที่44ด้วยนะที่บอกว่าเราพระเจ้าเรามีปัญหาชีวิตแต่พระเจ้าและพระเจ้าปล่อยให้เราแพ้และเรายังสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในปัจจุบันเพราะเรารู้ว่าในที่สุดพระเจ้าจะชนะสงครามของพระองค์อย่างแน่นอนพี่น้องครับแม้เราอาจจะอาศัยอยู่ในโลกซึ่งอาจจะมีการแพ้ศึกของเราได้นะครับแต่พระเจ้าจะชนะสงครามของพระองค์เสมอด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงรอคอยพระเจ้าที่จะมีชัยชนะอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมครับท่ามกลางการพ่ายศึกของเราข้อ22นะครับถึง26ได้บอกนะครับว่าแต่เพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงเผชิญความตายวันยังค่ำข้าพระองค์ยังถูกนับว่าเป็นแกะที่เอาไปฆ่าข้าพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตื่นเถิดเหตุใดยังทรงหลับอยู่ขอทรงลุกขึ้นขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดไปเหตุใดพระองค์จะทรงซ่อนพระหัตถ์และทรงลืมที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกยากและถูกกดขี่ข่มเหงข้าพระองค์ทั้งหลายถูกเหยียบจมดินร่างของข้าพระองค์นอนคลุกฝุ่นขอทรงลุกขึ้นขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดขอทรงไถ่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะเห็นกว่าแก่ความรักมั่นคงของพระองค์พี่น้องครับทั้งบทสดุดีบทที่44นี้นะครับผู้เขียนไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อวางใจในพระเจ้าและการพึ่งพาพระองค์นะครับเพราะในข้อ1ถึงข้อ8เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้คนของพระองค์ชนะศึกได้เพราะพระองค์ทรงครอบครองโลกนี้อยู่ข้อ9ถึงข้อ21นะครับเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้คนของพระองค์แพ้ศึกครับพี่น้องอนุญาตให้เราแพ้ศึกเพราะพระองค์ทรงครอบครองโลกนี้อยู่และเราเพิ่งอ่านไปนะครับพระเจ้าจะชนะสงครามของพระองค์อย่างสมบูรณ์เพราะพระองค์ทรงครอบครองโลกนี้อยู่แต่ผมอยากให้เราสังเกตนะครับในสดุดีบทที่44เนี่ยจบลงแบบไม่ค่อยจบลงเท่าไหร่นะจบลงแบบลอยๆนะครับผู้เขียนขอให้พระเจ้าลุกขึ้นมาช่วยให้เขาชนะเพราะเห็นเกิดความรักมั่นคงของพระองค์แต่ในบทนี้ไม่มีการสรุปว่าพระเจ้าจะทำตามข้อคำขอของเขาหรือไม่ถูกไหมครับมันจบแบบลอยๆนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นนะครับว่าในพระธรรมโรมบทที่8นะครับอาจารย์เปาโลยกสดุดีบทที่44ข้อ22มาเพื่อจะสรุปปิดสดุดีบทนี้ให้กับเรานะครับผมขออนุญาตอ่านนิดนึงอันนี้ยาวนิดนึงนะครับในบทที่8ข้อ31ถึง39เช่นนี้แหละเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครเล่าจะต่อสู้เราได้พระองค์ไม่ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ประทานพระบุตรนั้นแก่เราทุกคนเ
พระองค์จะไม่ยิ่งทรงเมตตาประทานสิ่งสารพัดแก่เราพร้อมกับบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องร้องบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ก็พระเจ้าเองจะทรงนับว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมใครเล่าจะกล่าวโทษได้อีกพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนและมากยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณเบื้องขวาเบื้องพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงกำลังอธิษฐานวิงวอนแทนเราด้วยใครเล่าจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์ได้ความทุกข์ร้อนความยากลำบากการข่มเหงการกันดารอาหารการเปลือยกายพยานอันตรายหรือคมดาบอย่างนั้นหรือตามที่ได้เขียนไว้เพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเผชิญความตายวันยังค่ำข้าพระองค์ทั้งหลายถูกนับเป็นแกะที่เอาไปฆ่าเปล่าเลยในสถานการณ์ทั้งปวงนี้เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้ามั่นใจว่าไม่มีความตายหรือชีวิตไม่ว่าทูตสวรรค์หรือวิญญาณชั่วไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตหรือฤทธิ์อำนาจใดๆไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องลึกหรือสิ่งอื่นในสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนไม่สามารถพรากเราไปจากความรักของพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าได้พี่น้องครับผมอยากให้เราฟังดีๆนะครับพระเจ้าได้ลุกขึ้นมาช่วยเราที่เชื่อวางใจในพระเยซูให้ชนะแล้วและจะช่วยเราให้ชนะอย่างสมบูรณ์ในที่สุดครับเพราะพระเจ้าทรงปักใจรักคนของพระองค์พระเจ้าทรงปักใจรักคนของพระองค์ผมชอบคำนี้นะครับปักใจที่จะรักเราครับพี่น้องครับที่ไม้กางเขนพระเยซูได้ชำระโทษบาปที่เรามีต่อพระเจ้าเรามีความเราที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และพึ่งพระเจ้าไม่ต้องรับโทษบาปอีกแล้วนะครับไม่ต้องรับโทษบาปอีกแล้วและมากไปกว่านั้นพระเจ้าพระเยซูผู้ปักใจรักคนของพระองค์เนี่ยได้พิชิตความตายและพระองค์ได้ประทับอยู่ณเบื้องขวาของพระเจ้าและทรงครอบครองโลกนี้อยู่ครับพระองค์ทรงครอบครองโลกนี้อยู่ดังนั้นผู้พิชิตที่ปักใจรักเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีวันแพ้ศึกหรือสงครามใดที่สามารถที่จะพรากเราไปจากพระองค์ได้พี่น้องครับความเจ็บปวดของการจากไปของคุณพ่ออย่างกระทันหันโดยไฟที่ดูดเขาตายนะครับเป็นสิ่งที่เราส่วนใหญ่ไม่มีวันที่จะเข้าใจครับการทรมานที่จะเห็นเด็กลูกชายอายุ9ขวบที่จะต้องทำคีโมจนผมร่วงหมดหัวนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีพ่อแม่คนไหนจะไม่เอาตัวเองเข้าแลกถ้าเป็นไปได้ความว้าวุ่นใจที่รู้ว่าตัวเองเหลือเวลามีชีวิตอยู่กับคนที่เรารักและคนที่เราเป็นห่วงอีกไม่นานเนี่ยเป็นความรู้สึกพ่ายแพ้ที่มีคนเข้าใจน้อยครับแต่พี่น้องครับในโลกนี้เราอาจจะแพ้ศึกได้เราอาจจะแพ้ศึกได้แต่พระเจ้าชนะสงครามของพระองค์อย่างแน่นอนเพราะพระองค์ทรงครอบครองโลกนี้และพระองค์ทรงปักใจที่จะรักผู้ที่เชื่อวางใจและพึ่งพาพระองค์พี่น้องครับทุกคนจะแพ้ศึกเราทุกคนครับจะแพ้ศึกและจะสูญเสียคนที่เรารักไปไม่ช้าก็เร็วครับพี่น้องไม่ช้าก็เร็วแต่พระเจ้าครับจะชนะสงครามที่จะนำมาซึ่งชีวิตนิรันดร์ของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์อย่างแน่นอนและในวันนั้นครับจะมีการรียูเนียนกับคนที่เรารักพี่น้องครับเพราะพระเจ้าทรงชนะสงครามอย่างแน่นอนเราจึงสามารถรอคอยให้พระเจ้านำชัยชนะอย่างสมบูรณ์มาถึงเราได้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะขอพูดกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่นี่สักนิดหนึ่งได้ไหมครับอาจจะมีหลายเหตุผล
ที่พี่น้องมาประชุมกับเราในวันนี้นะท่านอาจจะกำลังเผชิญหน้ากับความกับศึกที่เลวร้ายในชีวิตของท่านนะวันนี้นะครับผมไม่ได้มาขายฝันครับพี่น้องผมไม่ได้มาขายฝันให้กับท่านนะครับแต่ผมต้องการที่จะให้ความหวังที่แท้จริงกับท่านพี่น้องครับท่านอาจจะต้องการความช่วยเหลือผมมั่นใจครับพระเจ้าช่วยท่านได้พระเจ้าช่วยท่านได้ช่วยให้ท่านหลุดจากปัญหาในชีวิตของท่านได้ช่วยได้แต่ผมไม่ทราบว่าพระเจ้าจะช่วยหรือไม่ผมไม่ทราบแต่สิ่งที่ผมมั่นใจจากพระคำตอนนี้นะครับก็คือในพระเยซูคริสต์ครับพระเจ้าจะชนะสงครามในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนและผู้ที่เชื่อวางใจพระองค์ก็จะชนะศึกสงครามนี้ไปด้วยพี่น้องครับนี่คือความหวังที่แท้จริงครับนี่คือความหวังที่แท้จริงผมอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องไม่ให้มาซื้อฝันของเราแต่ให้มามีความหวังที่แท้จริงในองค์พระเยซูคริสต์ในวันนี้ด้วยกันพี่น้องครับเราอาศัยอยู่ในโลกที่อาจจะแพ้ศึกในชีวิตของเราได้นะครับแต่พระเจ้าจะชนะสงครามของพระองค์เสมอดังนั้นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จะผ่านวันพ่ายแพ้ศึกของเราได้เพราะพระเจ้าทรงครอบครองโลกนี้อยู่เราจึงรอคอยนะครับพระเจ้ามีชัยชนะอย่างสมบูรณ์ด้วยความหวังที่แท้จริงนี้ได้ให้เราร่วมใจอธิษฐานครับสาธุการพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าค่ะที่พระองค์เป็นผู้พิชิตที่แท้จริงที่พระองค์ทรงปักใจรักคนที่ไม่สมควรจะได้รับความรักของพระองค์อย่างเราพระเจ้าค่ะผู้ที่เคยเป็นศัตรูกับพระองค์แต่พระองค์ได้ทรงพระเยซูคริสต์มาแล้วนำเรากลับมาคืนดีกับพระองค์เพื่อจะให้เราเป็นมิตรกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราในใจของเราพระเจ้าค่ะและให้เรามีคำพยานอย่างสดุดีบทที่44พระเจ้าค่ะท่ามกลางศึกที่เราดูเหมือนกำลังจะแพ้อยู่พระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงให้เรายึดมั่นในความมั่นใจว่าพระองค์จะชนะสงครามของพระองค์อย่างแน่นอนขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ